เสิร์ฟในวันนี้นะคะตัวขอดแรกนะคะมี2ตัวเลือกนะคะตัวแรกจะเสิร์ฟเป็นตัวล็อบสเตอร์คาโบนาร่าสไตล์นะคะตัวนี้เป็นซุปนะคะอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวเพนเน่วอชพาสต้าตัวนี้จะเป็นตัวพาสต้าซึ่งทำจากใบบัวบกแล้วก็ความพิเศษจานนี้เชฟก็จะใส่ขาผมลงไปด้วยนะคะลองทานดูอีกคอร์ดที่2นะคะจะมี2ตัวเลือกเช่นเดียวกันนะคะตัวแรกจะเป็นปลาญี่ปุ่นชื่อว่าปลาอิโตนุริเชฟจะใช้วิธีการโดยการเทนเซียนะคะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับตัวความพิเศษต่างๆนี่ก็คือซอสเชฟก็ใช้ตัวซอสของปลาซึ่งนำไปอบให้ขึ้นสีก่อนถึงจะมาทำเป็นซอสแล้วก็จะเสิร์ฟกับตัวเบลเปเปอร์นะคะเป็นโซเต้แล้วก็อีกตัวนี้จะเป็นเนื้อนกกระจอกประเทศนะคะตัวนี้เราเป็นโลโก้นะคะของบ้านเราจังหวัดพิจิตรนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวดีเซอร์นะคะจะมี2ตัวด้วยนะคะสามารถเลือกได้ระหว่างตัวมีเฟรนช์มัคคูเรียนนะคะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านสูตรประมาณ45ปีแล้วแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นสวีทโพเทโต้ค่ะตัวนี้เป็นลูกเกดเรซินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเมเตนี่เป็นวิดผสมกับรายครับผสมผู้หญิงเลือกเลยคานาเดียนล็อบสเตอร์นะคะเสิร์ฟสไตล์คาโบนาร่านะคะโดยจะใช้ตัวไดคอนนะคะนำไปแพนเซียกับแพนเชตตานะคะทุกท่านเชสนัทซุปนะคะหรือว่าซุปเก่าลัดค่ะเราจะเสิร์ฟคู่กับผักโรแมนด้านล่างนะคะแล้วก็มีเชอร์รี่บริการเชอร์รี่ค่ะครับเฟรชเชอร์โรออยสเตอร์นะคะเราจะเสิร์ฟคู่กับผักด้านล่างเราจะมีแอปเปิ้ลค่ะมีมะม่วงมีส้มโอแล้วก็ตัวน้ำซอสอันนี้จะเมนหลักจะเป็นแตงกวาเสิร์ฟคู่กับทามารินซอมเมด้านข้างผักที่เดคอเรชันอยู่จะมีทั้งใบบัวบกนะคะมีตัวที่ม้วนๆอยู่ตรงนี้อันนี้จะเรียกว่าใบออยสเตอร์ลีฟรสชาติของมันจะเหมือนออยสเตอร์เลยถ้าอยากลองรสชาติลองเทสบัวใบเดียวก่อนก็ได้รสชาติจะเหมือนออยสเตอร์โอเคขอบคุณค่ะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าตาเต็มๆของออยสเตอร์ลีฟนะคะแบบว่าพอหลังจากชื่นชมไปก็ยังไงก็ไปแจ้งเชฟก็เอามาให้ดูแล้วก็เอามาให้กินเลยนะคะจานนี้เราเสิร์ฟเป็นพาสต้านะครับพาสต้าอันนี้ก็จะเป็นพาสต้าโฮมเมดทำเองที่ร้านนะครับเราจะใช้พาสต้าผสมกับตัวใบบัวบกครับแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเป็นคาเบจแล้วก็บ็อกชอยเราจะท็อปด้วยชีสนะครับชีสตัวนี้เราจะใช้เป็นดอยปาวนะครับจะเป็นชีสของเชียงใหม่เสร็จแล้วก็เป็นการแต่งรอบๆด้านข้างนะครับเราจะทำโฟมมาจากตัวใบบัวบกนะครับผมแล้วก็จะมีขากบเอาไปเสียเสิร์ฟกับตัวซอสขากบแล้วก็แชลลอตออยล์นะครับผมส่วนตัวดอกไม้ด้านบนเนี่ยอันนี้เชฟเขาใช้ตัวแชลลอตเอามาปั่นแล้วใส่พิมพ์นะครับผมเอามาซ้อนกันให้เป็นดอกไม้เอ็นจอยนะครับขอบคุณค่ะครับผมโอเคเชิญครับครับตอนนี้จานแรกผมแนะนำตัวปลาก่อนนะครับปลานี้จะเป็นอิโตโยรินะครับจะเป็นปลาของญี่ปุ่นนะครับผมข้างล่างจะเป็นเฟนเนลแล้วก็เปเปอร์ส่วนผักที่ใส่ลงมานะครับเชฟเขาพยายามใช้ผักของไทยนะครับเราจะมีเป็นผักฝรั่งต่อมาจะเป็นอันที่เป็นตุ่มๆนะครับที่เราทานกับน้ำพริกทางภาคเหนือแล้วอีกอันนึงจะเป็นใบชะครามนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์เดียวกับซาลิโคเนียเวลาทานเข้าไปจะมีรสชาติเหมือนน้ำทะเลนะครับซอสเนี่ยจะเป็นเชอร์รี่โทเมโต้แล้วก็เบลเปเปอร์นะครับจานต่อไปนะครับจะเป็นออสตริชนะครับผมออสตริชจะเป็นนกกระจอกเทศนั้นจะเป็นออร์แกนิกฟาร์มนะครับฟาร์มนี้จะอยู่ที่พิจิตรแต่ว่าจริงๆแล้วฟาร์มนี้เขาจะเป็นฟาร์มที่ส่งออกไปที่ยุโรปครับคือถ้าลูกค้าเป็นคนที่ทานออสตริชอยู่แล้วเนี่ยฟาร์มนี้ถ้าลูกค้าลองทานกินจะน้อยมากแล้วก็จะนิ่มกว่าปกติเราจะเสิร์ฟกับตัวเห็ดหอมแดงด้านล่างนะครับเอาไปผัด
แล้วก็จะใช้บรอกโคลีมาแต่งจานอยู่รอบๆนะครับซอสอันนี้เชฟเขาเป็นอินสปิเรชันจากเขาไปเที่ยวภาคเหนือมานะครับเขาใช้กะหล่ำของทางชนเผ่านะครับพวกกะเหรี่ยงครับเขาใช้กะหล่ำที่เอาไปมารินเนตไปหมักก่อนแล้วก็มาสมูทมาทำเป็นซอสรวมกับตัวออสติดนะครับขอบคุณค่ะไพรซ์นะคะก็ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนที่นี่ก็จะจัดเป็น all you can eat ด้วยก็เหมือนเป็นบุฟเฟ่ต์คือราคา2499เน็ตด้วยค่ะไม่มีบวกรวมชากาแฟอย่างเงี้ยไม่รวมเครื่องดื่มแบบอื่นเนาะก็ทุกเมนูนี้สั่งได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่ากินไม่ไหวนะคะแต่ว่าพอชั่นเขาบอกจะพอชั่นเล็กๆหน่อยแต่ละเดือนเมนูก็จะแตกต่างออกไปนะคะก็ต้องโทรมาจองก่อนแล้วก็ถ้าต้องการเมนูก็ให้เมนูไปดูได้อันนี้เราจะเป็นชีสเทรย์นะครับผมอันนี้จะเป็นออปชันให้ลูกค้าเลือกนะครับว่าจะรับหรือไม่รับก็ได้ ว่าชาวความนิยมคนฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะกินชีสก่อนขนมหวาน ในจานในถาดนี้เราจะมีทั้งหมด5อย่างนะครับผมจะมี3อย่างมาจากเมืองไทยแล้วก็อีก2อย่างมาจากยุโรปนะครับผม ด้านนี้นะครับอันแรกนะครับจะเป็นแอปเปิ้ลชีสนะครับผมแอปเปิ้ลชีสนี้จะเป็นชีสจากตัวฝรั่งเศสนะครับเบอร์กันดีอันต่อมานะครับก้อนนี้นะครับผมก้อนนี้จะเป็นโอซิลี่ชีสจะเป็นชีสจากอิตาลีนะครับเขาจะใส่วิสกี้แล้วก็ข้าวบาเล่คั่วลงไปด้วยส่วนอีก3อันที่เหลือจะเป็นของไทยนะครับผมเริ่มจากสีขาวก่อนสีขาวอันนี้จะเป็นโกชีสนะครับอันนี้จะทำมาจากฟาร์มที่นครปฐมครับผมน่าจะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะเรามีหลายฟาร์มเหมือนกันก็ส่วนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นบลูชีสทำมาจากท่าสายนะครับที่เชียงรายส่วนอันนี้จะเป็นชีสนมวัวนะครับจะเป็นชีสแข็งคล้ายๆพาเมซานเขาจะเป็นชีสจากดอยเปานะครับเชียงใหม่อันนี้ให้ลูกค้าเลือกสามารถรับหรือว่าไม่รับก็ได้นะครับราคาเท่าไหร่คะราคา400บาทครับ400บาทนี้ลูกค้าสามารถเลือก5อย่างเป็นชิ้นเล็กๆรวมกันก็ได้หรือว่าจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวอย่างเดียวก็ได้อย่างเงี้ยครับสามารถมิกซ์ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะจานนี้นะคะส่วนใหญ่นี้เราจะเรียกว่า dessert out of the box เพราะเราจะมี sweet potato ในบ็อกซ์ลักษณะว่าพนักงานคล้ายๆจะเป็นการเดินนิ่มนิดนึงจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะแต่ในจานนี้เราจะเป็นตัว sweet potato นะคะแล้วก็ด้านในจะเป็น potato ice cream นะคะแล้วความพิเศษของจานนี้ที่แจ้งแต่แรกตัวซอยค่ะดินเชฟก็จะนำตัวเปลือกนะคะของpotato sweet potato ไปคลุกเคล้ากับตัวคอคโคพาวเดอร์นะคะแล้วก็ส่วนด้านในนี้จะมีไอศกรีมsweet potato แล้วก็โซกในตัวช็อกโกแลตค่ะแล้วก็จะมีความหอมของแมคคาดามอนนะคะลูกหวานด้วยจานนี้นะครับของเราเป็นมิลเฟย์นาโปเลียนนะครับผมตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ดีเซตของร้านเราตั้งแต่ที่ฝรั่งเศสเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นประวัติตั้งแต่เขาเปิดร้านที่ฝรั่งเศสมา50ปีที่แล้วก็ยังมีอยู่เนี่ยข้างในเขาจะเป็นครีม3ชนิดที่รวมกันนะครับจะมีวิปปิ้งครีมบัตเตอร์ครีมแล้วก็เพสตี้ครีมเขาทำเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะครับมิลเฟย์ภาษาฝรั่งเศสเขาแปลว่าใบไม้ซ้อนกันพันชั้นก็เป็นการทำตัวแป้งของเขานะครับเริ่มต้นชิ้นแรกนะคะนี่จะเป็นคุกกี้ค่ะนี่ทำมาจากไวท์อัลมอนด์นะคะมีส่วนผสมของเปลือกส้มอยู่ด้วยชิ้นถัดมาเป็นเจลลี่ค่ะตัวเจลลี่นี้เราทำมาจากมะม่วงนะคะมีส่วนผสมของพริกไทยอ่อนแล้วก็ข้างในไส้ตรงกลางจะมีอิตาเลียนเบซิลอยู่ชิ้นที่3นะคะตัวที่เป็นครีมนี้อันนี้เรียกว่าชองมองเต้ค่ะจะเป็นเมแรงกับฮาซิลนัทครีมแล้วก็ชิ้นสุดท้ายอันนี้จะเป็นแคนดี้นะคะอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตดับมาค่ะเคลือบกับคาราเมลขอบคุณค่ะเพราะว่าอันนี้จะหวานแล้วก็จะติดฟันเพราะมันเป็นลูกอมให้อบไว้ในปากให้มันละลายก็คือเป็นคุกกี้ตัวพริกไทยครีมแล้วก็ขอบคุณค่ะ